สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสต็อปผมมาในห้องที่ปิดมาน่าจะอาทิตย์2อาทิตย์แล้วเพราะว่าห้องเนี้ยตอนนั้นอ่ะคือเหมือนผมมาเอาน้ำนะครับแล้วก็เห็นงูที่หลังตู้เย็นก็ไม่รู้ว่าจะไล่ยังไงก็เลยฉีดยากันยุงนะครับตอนนี้ก็ได้เลิกเปิดขึ้นมานี่ฮะไม้ไล่งูยังอยู่เลยครับผมฉีดยากันยุงแล้วก็มีน้ำมันเครื่องเพื่อที่จะไล่มันด้วยนะครับผมแต่ว่าไล่ด้วยการปิดห้องก็ยังไงอยู่ก็คือวันนั้นอ่ะฉีดยากันยุงแล้วก็เอาน้ำมันเครื่องมาไว้ข้างในให้กลิ่นมันเหม็นๆแล้วก็แง้มประตูตรงนี้นิดนึงนะครับให้มันออกไปก็คิดว่ามันน่าจะออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาถังน้ำมันเครื่องนี่ออกก่อนเอาน้ำมันเครื่องออกก่อนถ้ามันอยู่มันน่าจะอยู่ใต้ลู่วิ่งนะฮะห้องจะรกๆนะครับเพราะว่าวันนั้นผมก็ลากตู้เย็นออกไปแล้วก็เคลียร์ข้างล่างมันเมย์บอกว่าให้พี่เน่งนะมาดูใต้ลู่วิ่งหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเมย์จะมาวิ่งเมย์ไม่กล้าเดินมาครับเมย์ไม่กล้ามาผมว่ามันน่าจะไปตั้งแต่วันนั้นแล้วแหละคือวันนั้นผมก็ฉีดยากันยุงแล้วก็เอาน้ำมันเครื่องเนี่ยมาวางไว้ข้างในให้มันเหม็นๆแล้วก็เปิดตัวประตูนะครับแง้มประตูทิ้งไว้ผมว่ามันน่าจะไปตั้งนานแล้วแหละแต่เพื่อความชัวร์ครับเมย์เลยบอกให้ผมอันนี้ตั้งแต่วันนู้นก็ไม่ได้เข้ามาทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวจะทำความสะอาดวันนี้แล้วก็จะเคลียร์เปิดดูนะมีไหมไม่มีครับ SC ไม่มีปึ๊บโอเคก็ไม่มี FC เมื่องูไม่มีนะครับทีนี้ก็ถึงภารกิจทำความสะอาดเมื่อกี้กวาดไปเยอะแล้วนะผมกวาดไปเยอะแล้วก็เอาของบางอย่างออกไปด้วยก็พยายามจะเคลียร์ของที่ไม่ได้ใช้นะครับเคลียร์ของที่ไม่ได้ใช้อันนี้ยังไม่ได้ถูเดี๋ยวจะถูนะครับหลังจากที่ทำความสะอาดแล้วนะครับผมน้องเมย์ก็เดินมาพอดีเลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเมย์เขาจะตกใจไหมห้องเปลี่ยนไปนะครับผมเมย์ท่านนี้อยู่ห้องนี้พี่เคลียร์ห้องให้เมย์ละคุณตัดคิดเสร็จเป็นไงบ้างโอ้โหสะอาดมากย้ายมานอนห้องนี้ได้ไหมย้ายมาที่นี่เลยได้ไหมนี่เคลียร์ให้เรียบร้อยเดี๋ยวเปิดหน้าต่างก็เย็นละนี่เมย์พี่มีไอเดียนะพี่ว่าพี่จะเอาพวกเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็มันจะมีพวกเสื้อผ้าอะไรต่างๆที่เราไม่ได้ใช้ที่เราซื้อมาแล้วเราก็เขาเรียกว่าไม่ได้ใช้นั่นแหละเอาไปให้คนที่เขาต้องการเผื่อบางคนเขาอาจจะมีน้อยเราก็ให้ระวังแต่เอามาแล้วก็เดี๋ยวจะเคลียร์ของนะครับพวกเสื้อผ้าแล้วก็ขับรถไประหว่างทางถ้าเจอใครก็มองดูว่าเขาอาจจะอยากได้แล้วก็เอาให้เขาละกันเหมือนไปทางห้วยน้ำเที่ยงน่ะมันจะมีบ้านที่เป็นเถียงนาอยู่หลายหลังอยู่นะไปลองดูเผื่อเขาอยากได้
แต่บางทีเถียงนาน้อยๆนี่แต่รวยก็มีนะเออก็ว่างั้นสิแต่ก็ไม่เป็นไรอยู่ว่าเขาอยากจะได้ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรเผื่อเจอก็เผื่อเข้าไปใช้ใส่เล่นใส่อะไรนี้แหละเอ้ยชีต้าเอาไหมเสื้อผ้าชีต้าบอกมันเย็นเย็นอยู่เหรอโอ้เย็นดีนะตรงนี้เย็นเย็นเย็นพี่ว่างูน่าจะไม่ค่อยมีแล้วทีเนี้ยเพราะว่าไม่มีซอกไม่ค่อยมีหรือว่าไม่มีงูน่าจะไม่มามันต้องไม่มีนะเพราะว่ามันไม่มีซอกไม่มีอะไรข้างล่างมันคงไม่อยู่หรอกอุ้ยเมื่อกี้พี่ยกอย่างนี้เลยเดี๋ยวพี่โชว์ให้เมดูจะโชว์ให้เมดูนะว่าผมยกยังไงบอกว่าจะโชว์อะไรอ่ะเมมาดูไหมล่ะเมดูฝั่งนั้นก็ได้ปึ๊บอ๋อเจอไหมอุ้ยไม่พี่เน่งเครื่องหนูจะพังไหมไม่พังไม่พังมันเป็นไอตัวกล่องดูแล้วไม่มีอ๋อยกอย่างนี้นี่อย่างนี้ไอเราก็ไปยกข้างชิต้าบอกกลัววันนั้นน่ะเราน่าจะยกขึ้นนะเม เราก็ลืมไปเลยของมันต้องดันอึ๊บแล้วก็วางระบบโช๊คอัพอัตโนมัติมีขี้เกียมด้วยมีขี้เกียมขี้เกียมพรุ่งนี้ก็จัดอีกห้องนึงใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะแล้วก็ยกอันนี้ไปห้องนู้นใช่ของพวกนี้มีเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้เดี๋ยวเพราะว่าเผื่อตรงนี้ถ้าโล่งก็เอาที่นั่งมานั่งเผื่อนั่งตัดคลิปนั่งเล่นตรงนี้เรามีที่นั่งตัดคลิปที่หลายที่มาก ออฟฟิศในห้องตรงนี้ แล้วแต่งไงว่าเราอยากจะอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นครัวจริงๆติดแอร์ก็อยู่แล้วเนี่ยติดแอร์จริงๆห้องตรงเนี้ยน่าอยู่มากเพราะว่ามันสูงโปร่งใช่ติดแอร์ก็เรียบร้อยแล้วเท่าห้องน้ำนิดนึงได้เลยอืมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะผมหลังจากที่เมื่อกี้เข้าไปในห้องค้นหางูภารกิจค้นหางูให้น้องเมย์นะเคลียร์เรียบร้อยแบบดูมีไหมสรุปว่าไม่เจออาจจะเป็นเพราะว่าเราฉีดใบก้อนไงใบก้อนแล้วก็ฉีดไอตัวน้ำมันเครื่องวางไว้แล้วก็แง้มประตูนิดหน่อยให้งูออกมาก็ไม่เจอนะครับผมแล้วก็เคลียร์ห้องเสร็จก็ทำความสะอาดตู้เสื้อผ้าอะไรต่างๆก็มีข้อความเด้งขึ้นมานะครับไม่ใช่ข้อความหรอกเป็นคลิปเด้งขึ้นมาว่าเปิดแล้ววีซ่าลอตโต้ประเทศอเมริกานะครับวีซ่าอเมริกาเปิดฟรีสำหรับคนที่สนใจอยากจะย้ายอพยพถิ่นฐานไปอยู่ที่อเมริกาเขาเปิดให้เสี่ยงโชคไม่ใช่เสี่ยงโชคสิให้มีลุ้นนะผมให้ลุ้นมีโอกาสไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะผมสิ่งที่ลงทุนก็คือต้องไปถ่ายรูปแล้วก็ไปกรอกใบสมัครนี่เมถ้าเราได้วีซ่าลอตโต้เราจะไปไหมไปค่ะ คือตอนนี้นะครับผมประเทศอเมริกาเนี่ยเขาเปิดรับสมัครวีซ่าลอตโต้วีซ่าลอตโต้คืออะไรมันเหมือนกับว่าเรากรอกใบสมัครแล้วส่งไปแล้วเขาจะมีการสุ่มนะครับจากคนที่สมัครทั่วโลกในประเทศที่รองรับเขารับ 50,000 คนที่ให้ย้ายไปที่ประเทศอเมริกาได้คือมันก็เป็นประเทศในฝันของใครหลายๆคนที่อยากจะไปอยู่แบบไปอยู่เลยแล้วก็ได้สิทธิแบบเรียนฟรีมีสวัสดิการอะไรประมาณนี้แล้วก็จะไปเมื่อไหร่ก็ได้จะกลับเมื่อไหร่ก็ได้นะครับใครที่สนใจอยากที่จะไปพำนักที่อเมริกาก็สามารถที่จะเข้าไปกรอกไปสมัครได้วิธีการกรอกคุณสมบัตินี่แทบจะได้ทุกคนนะครับเรามาดูคุณสมบัตินะครับว่ามีอะไรบ้างคุณสมบัติที่หนึ่งก็คือผู้สมัครต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปก็คือผู้บรรลุนิติภาวะผ่านไหมเมย์ผ่าน2อ่ะเมย์มานั่งข้างพี่จะถามว่าเมย์ผ่านไหมพี่จะถามนะ1อายุเกิน18ปีไหมผ่านค่ะเกินมันเยอะมากเลย2จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าโอ้ผ่านถ้าหากว่าจบการศึกษาต่ำกว่าม.6ต้องมีประสบการณ์ทำงาน2ปีใน5หลักใน5ปีหลังสุดโอเคอันนี้ก็ค่อยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอันที่4
ไม่ต้องมีวีซ่าโออันที่5ในกรณีที่เคยมีวีซ่าเข้าอเมริกาอยู่แต่เกินวีซ่ากำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ถ้าหากได้รับเลือกเป็นผู้ได้รับใบเขียววีซ่าอ๋อหมายถึงว่าอันนี้ก็ผ่านนะผมอันที่6ก็คือผู้สมัครต้องกรอกและส่งข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงและกรอกข้อมูลให้ถูกครบถ้วนรวมทั้งส่งรูปถ่ายตามขนาดจริงๆพี่เคยกรอกอ่ะมันเป็นภาษาอังกฤษป่ะหรือภาษาไทยเหมือนเป็นภาษาอังกฤษนะถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นนะเคยผมเคยสมัครอยู่2ครั้งตั้งแต่อยู่นู่นแหละก็สมัครไปแล้วก็จนลืมไปเลยแล้วก็มาสมัครอีกรอบนึงก็ลืมไปอีกไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้ไม่ได้ไปเช็คไม่ได้เช็คเลยเขาบอกว่าถ้าหากว่ากรอกข้อมูลผิดเขาก็จะตัดสิทธิ์ทันทีโอ้ดูมีแค่นี้เองอ่ะคุณสมบัติไม่ได้ยากเลยเอาง่ายๆว่าถ้า18ปีขึ้นไปจบม.6ก็น่าจะประมาณเนี้ยส่วนมากก็น่าจะแค่เนี้ยก็ได้แล้วก็มีสิทธิ์สมัครเมื่อก่อนพี่จำได้ตอนที่ช่วงพี่สมัยที่พี่เรียนนะวิธีการกรอกสมัครเนี่ยเขาไม่ได้สมัครผ่านออนไลน์นะเขาเขียนเป็นจดหมายสมัยกี่ปีที่แล้วโอ้นานมากเลยตั้งแต่พี่เรียนตั้งแต่พี่ยังเรียนไม่จบเขาเขียนเป็นจดหมายนะครับสมัยนั้นคือก็มีโครงการเนี่ยเขาก็เขียนเล่าทางบทความเยอะแยะมากมายว่าวีซ่าลอตโต้ให้เรากรอกข้อมูลใส่กระดาษแล้วก็มีฟอร์มมีอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็ส่งไปเขาก็จะทำการจับฉลากแล้วก็เลือกขึ้นมามีหลายๆคนแถวบ้านพี่ก็มีได้ไปเหมือนกันอย่างวีซ่าลอตโต้นี่แหละก็เป็นเรื่องที่น่าลุ้นนะครับใครสมัครทิ้งไว้เลยถ้าใครอยากจะไปตอนนี้ตั้งแต่อายุ18ไอ้19นี่แหละ19ปีสมัครทุกปีเลยสมัครไปเรื่อยๆสมัครทุกปีแต่มันก็มีบางกลุ่มบางคนนะเมย์มาหลอกก็มีหลอกแบบเสียค่าธรรมเนียมเหมือนใช่แบบเสียค่าธรรมเนียมที่พี่เคยโดนจริงๆมันก็เป็นค่าดำเนินการของเขานะก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ก็เสียเพราะว่าเราเหมือนกับว่ารู้สึกว่าแปลไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเสีย 1,000 บาทเขาก็จะกรอกให้แล้วกรอกให้ทุกปีทุกปีทุกปีอะไรเงี้ยก็เสียภัยเขาก็จะดูแลให้ว่ามันออกมาเป็นผลเป็นยังไงเขาก็จะดูให้อันนั้นคือสมัยก่อนตั้งแต่พี่สมัยเรียนแต่เดี๋ยวนี้มันสมัครผ่านออนไลน์พี่ว่าเดี๋ยวเขาส่งมาที่บ้านหรือไม่ก็ทางอีเมลพอดีเมย์ไปเจอเพจนึงก็เจอหลายเพจค่ะแต่ว่าพอดีเขามาเตือนพอดีเตือนว่าอะไรอย่าลืมสมัครกลับอเมริกานะนี่อันนี้เว็บดังเนี่ยเว็บท่องเที่ยวเว็บดังเนี่ยย้ายประเทศอ่ะอยากย้ายประเทศเตรียมตัวโครงการกินการ์ดลอตโต้มาแล้วเปิดให้สมัคร4ตุลานี้รายละเอียดตามเมนูถ้าปีที่แล้วนี่จะวันที่5ปีนี้วันที่4ก็คือสรุปว่าเป็นโครงการกินการ์ด2023นะคะเปิดรับสมัครวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปเป็นโครงการรับสิทธิ์รับสัญชาติอเมริกันโดยจะประกาศผลในปี2024ก็คือปีหน้านะคะและสามารถเดินทางถ้าสมมติว่าเราได้นะก็คือสามารถเดินทางไปปี2025นะคะจำนวนผู้โชคดีเขาจะให้วีซ่ากรีนการ์ดเนี่ยทั้งหมด 55,000 คนน่าจะทั่วโลกนะซึ่งการสมัครเนี้ยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะสุดยอดไม่เสียค่าสมัครด้วยใช่ก็สามารถเข้าไปที่เว็บนี้ได้เลยเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บ dvprogram.state.gov มีได้นะคะลองเข้าไปอ่านกันดูโอเคประมาณนี้นะครับผมแจ้ง FC ไว้เผื่อใครมีบุตรหลานหรือว่ามีเพื่อนมีลูกมีหลานอยากจะย้ายอพยพไปอยู่ประเทศอเมริกาอยากจะย้ายถิ่นฐานนะคะถิ่นฐานก็สามารถที่จะไปสมัครได้นะครับคลิปนี้คนถ้าดูหมื่นคนก็น่าจะมีคนสมัครเยอะอยู่นะครับผมโอเคก็สมัครด้วยกันเผื่อใครโชคดีก็โชคดีไปนะครับผมขอให้กุศลครั้งนี้นะครับที่มาส่งข่าวให้ FC นะครับขอให้ผมได้วีซ่ากรีนการ์ดลอตโต้ซะทุก
เราจะได้ไปปี2025 25ไปด้วยกันครับผม yes ไปก่อนไหม